สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความปั่นป่วนของโลกในขณะนี้นะครับที่มีทั้งวิกฤตสาธารณสุขโควิด1 9ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะเศรษฐกิจฝืดเศรษฐกิจถดถอยนะใน2ปีที่แล้ว แล้วพอเปิดนะภาคส่วนต่างๆขึ้นมาก็เกิดเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบหลายทศวรรษนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วคราวนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะที่จะเกิดสภาวะนะเศรษฐกิจชะลอตัวภายใต้เงินเฟอ้อที่สูงนะหรือเราเรียกว่าสภาวะ s t a g f l a t i o n นั่นเองนะซึ่งอาจจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับเราก็เสริม้ามานะด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะระหว่าง สขั้วมาหามนาจใหญ่นะทางด้านรัเสเซียกับทางด้านสหรัฐแล้วก็องค์การเนโตนะครับก็มีความยากลำบากนะในการดำรงชีวิตนะครับของคนส่วนใหญ่ในโลกซึ่งเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะครับคำถามคือเสียงตายที่เกิดปรากฏขึ้นในขณะนี้นเป็นความผิดของใครนะครับในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกขณะนี้ท่นะามกลางวิกฤตเงินเฟอ้อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับฝืดทั่วโลก นะเพราะว่าขนาดนี้ความเดือดร้อนจริงๆมันไปอยู่ที่ชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างทั่วโลกนะครับเพราะเงินเฟ้อหมายถึงว่าค่าเงินต้อยค่านะแค่ขนาดนะครับมีเงินเก็บเงินออมเนี่ยค่าเงินยังด้อยค่านะถ้าพวกไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมเนี่ยโอ้โหนอกจากเงินจะด้อยค่าแล้วเงินยังหายากอีกนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจฝืดน,นะครับแต่ เข้าของดันแพงเพราะเงินเฟ้อนะนสภาพวะอย่างเงี้ยจะกดดันชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างอย่างมากเลยซึ่งผมเรียกว่าสภาพวะกบต้มซึ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางสหรัฐแล้วก็ยุโรปก็ร้อนมาเป็นปีแล้วนะในบ้านเราก็ร้อนมาได้หลายเดือนแล้วนะครับยิ่งเดือนหน้าพฤษภาคมเนี่ยนะอาจจะยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่ารัฐก็ไม่อุดหนุนนะเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงน้ํามันนะเรื่องกา๊าซหุงต้ม นะเรื่องของค่าไฟนะค่าอะไรต่างๆนะครับอาหารการกินก็พุ่งสูงขึ้นนะครับในขณะที่นะรัฐก็พยายามที่จะเปิดนะประเทศนะครับในภาวะนะที่โควิด1 9ระบาดนะรุนแรงมากน้อยเพียงไรนะต้องบอกตัวว่ายังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะนะพยายามจะเปิดประเทศนะเพื่อให้เศรษฐกิจวิ่งต่อไปนั่นเองนะเพรานะรว่าดูเหมือนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามานะ พระเด็นคถามคือในขณนะนี้ที่มันเกิดนะปัญหานะไอตัวเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะเศรษฐกิจฟืดทั่วโลกเกิดเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นเนะี่ยไม่เป็นความผิดใครนะวันนี้จะมาคุยกันให้เห็นมุมกว้างนะครับถ้าไปถามประชาชนนะชั้นกลางชั้นล่างนะก็บอกเป็นความผิดของข้างบนนะผู้บริหารประเทศเรียกว่าอิลิตนะจนชั้นบนนั่นเองนะเพราะคุมอำนาจนะเป็นผู้ออกนะโยบายมาตรการต่างๆในการบริหารเศรษฐกิจ ถ้าไปถามนะชนชั้นบนอิลิตนะของประเทศต่างๆก็โทษไปที่นะการระบาดของโคโวิด1 9เป็นต้นเหตุนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอเปิดตัวขึ้นก็เกิดภาวะเอ่อซัพพลายชอ็อตเต็ดการขาดแคลนทางเอ่อทางอุปทานการผลิตต่างๆนาไทำให้ตอบโจทย์ทำให้เข้าของพุ่งขึ้นมา นะบางก็โทษไปทางนะรัสเซียนะเป็นผู้ทําให้เกิดสงครามนะที่บันปลายนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงย้อนกลับไปก่อนโควิดสิเลยนั่นคือปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาหนี้สินเนี่ยคือปัญหาที่มีมาก่อนโควิด1 9นะครับกราฟรูปนี้คือกราฟในปี2 0 1 8 2น1 9ะ2อ1 9เนี่ยกนะครับก่อนโควิดในต้นปี2020 เพราะนั้นหนี้สินปริมาณที่สูงอยู่แล้วในขณะที่ GDP โลกเนี่ยมันไม่ได้สูงตามหรือพูดง่ายงคือการกู้หนี้ยืมสินมาสร้าง GDP โลกเนี่ยมาเริ่มอืดมาเริ่มเฉืยไม่ตอบโจทย์อันหน,นี้สินเหล่านี้เป็นหนี้สินอะไรครับทั้งภาครัฐทั้งเอกชนทั้งครัวเรือนรวมอยู่ในนี้ฮะทั้งหมดในนี้คือปัญหาหนี้สินซึ่งมันมีมาก่อนนะครับภาวะของวิกฤตนะครับสาธารณสุขโควิดมีมาก่อนเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะมีมาก่อน เรื่องของไอตัวเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นมามีมาก่อนสงครามในรัสเซียด้วยซ้าไ,ไ,ไปรวมถึงนะครับราคานะพวกสินทรัพย์ทางการเงินนะพวกหุ้นต่างๆที่สูงทะลุชาร์จไปเลยนะทะลุกราฟสีแดงเห็นไหมครับกราฟสีแดงนี่คือช่วงที่มันควรจะเป็นและมีเสถียรภาพนะในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นต่างๆแต่ว่ากราฟรหลนี้มันทะลุขึ้นไปเลยนะตั้งกี่เท่านะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับตัวกลับมา,มานะที่ภาวะที่มันควรจะเป็นเห็นไหมครับ ันถามว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากใครล่ะนะมันใครที่ทำให้ไอ้ตัวกราฟเหล่านี้มันขึ้นมานักเก่งกําไรหรือเปล่านะนักเก่งกําไรคนโลภหรือเปล่าแล้วใครสนับสนุนนะให้ความโลภนี้เกิดขึ้นเห็นไหมมันเราคิดเนี่ยถ้าจะมองหาว่าใครผิดใครถูกเนี่ยชี้ไปได้เลยนอกตัวนะถ้าเป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ชี้ไปที่นะชนชั้นบนชนชั้นบนก็ชี้ไปทีนะ่ประเทศอื่นนะหรือว่าชี้ไปที่พวกเก่งกําไร ใช่ไหมพวกกองทุนต่างๆนี่ยนะทันะ้งที่มีการเตือนสัญญ,ญ,ญาณของไอ้ตัวฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะจากกูรูนะักวิเคราะห์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะจากคุณเลดริโอนะที่เตือนว่า,าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอยู่ในภาะฟองสบู่นะทั้งตลาดเ,าเทคโนโลยีนะกูสต็อกแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วไปใช่ไหมนะถามว่าใครเป็นคนทําให้มันขึ้นมานะนักเก็งกาไรเป็นคน นะทำให้ฟองสบู่นี้โตขึ้นมาหรือว่านโยบายของรัฐที่อัดฉีดเงินเข้าไปมันช่วยส่งเสริมด้วยนะแต่แน่นอนส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับประชาชนชั้นกลาง่ะชนชั้นล่างนะเพราะไม่สามารถจะไปเป่าฟองสบู่ได้เอ๊หรือว่าชนชั้นกลางช,ชั้นล่างเข้าไปเล่นนะเหมือนแบงเม้าหรือเปล่าน,นะเขาไปเล่นเลยทาให้ฟองสบู่มันโตขึ้นเพราะว่าอยากได้กําไรจากตลาดทุนอัดหุ้นเหมือนกันอย่านงะที่มันส่งสัญญ,ญาณกับพิบแดงนะนะักนะวิคเคราะห์ก็เตือนกันว่า มันอยู่ในลักษณะของ Overvalue คือมูลค่าสูงเกินจริงนะครับแล้วปัญหาก่อนหน้าน,นี้ล่ะนะก่อนโควิดสิคือปัญหาช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้นะครับนะที่มันทางอยู่แล้วคนะคน1%ในโลกเนี่ยครอบครองทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเท่ากับคน99%รวมกันก็ครอบครองอีกครึ่งหนึ่งทำไมเวลแกแบช่องว่างมันทางห่างเช่นนี้สิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดก่อนนะครับเกินก่อนโควิด19มานะครับ กิดก่อนที่จะมีเศรษฐกิจถดถอยนะในปี2020นะนะเกิดก่อนที่จะมีเงินเฟ้อนะพุ่งสูงขึ้นหลังจากเปิดเศรษฐกิจหลังจากที่ล็อกดาวมานานนะครับนะมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์โลกนะเกิดสงครามขึ้นนะจากรัสเซียนะฮะเมื่อสินตาเหล่านี้ถามก็คือมันเป็นความผิดใครนะผมก็จะชี้ให้เห็นอย่างนี้นะครับว่าสินาตาเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันสะสมมาเป็นหลายทศวรรษ นะมันมาจากนโยบายทางการเงินการคลังแล้วก็การใช้จ่ายนะครับของประชาชนคนทั่วไปนะที่มีความเชื่อนะครับมาจากระบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะเพราะนั้นเมื่อระบบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นนะถ้าเป็นโบราณเนี่ยนะสมัยก่อนก็คือถ้ามันเกิดการแครชนะหรือเกิดปัญหาเศรษฐกิจเราต้องปล่อยให้มันรีเซ็ตตัวมันเอง นะครับแต่ว่าในช่วง2องทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000เนี่ยธนาคารกลางนะไม่ได้ปล่อยให้มันรีเซ็ตอย่างเต็มที่แต่เข้าไปอุ้มนะเพื่อให้เ,เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเ่ยมันไปต่อได้นะโดยไม่ได้ไปแก้ไขที่ลากปัญหานั่นเองนะครับแล้วชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะที่เห็นระบบอย่างนี้นะครับเราก็ดีใจทุกครั้งที่มีสินเชื่อเข้ามานะมีการปล่อยกู้เพิ่มแล้วตนเองก็เพลินนะที่เห็น ดีด้วยนั่นเองนะครับในการใช้สินเชื่อในการกินใช้บริโภคนะครับในการกู้หนี้ยืมสินนะครับเพราะนั้นแต่ถามว่าใครผิดใครถูกก็ต้องบอกว่ามันมีส่วนผิดกันทั้งหมดเลยนะทั้งตั้งแต่ออลิตชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างที่จับจ่ายใช้สอยเกินกำลังของตัวเองนะเพราะว่าเห็นว่าระบบนี้นะครับมันยังโตโตโตต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะเป็นภาพลวงตานะครับมันไม่ใช่เป็นภาพจริงนั่นเองนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ